สำหรับกีฬายิมนาสติกที่จะส่งไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมประเทศอินโดนีเซียนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไป3ประเภทนะครับคือยิมศิลป์ชายยิมศิลป์หญิงและยิมนาสติกลีลาสมาคมวางเป้าไว้ว่าประเภททีมเราจะเข้าให้1ใน5นะครับแล้วก็ประเภทอุปกรณ์เราก็พยายามจะเข้าชิง1ใน8นะครับแล้วถ้าเกิดมีจังหวะและโอกาสที่ดีเราฝันไว้ว่าเราอาจจะเข้าชิงได้ที่3หรือที่1นะครับในประเภท Floor Exercise และม้าหูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเราวางเป้าหมายไว้ว่านักกีฬาของเรานั้นจะเข้าร่วมชิงชนะเลิศได้เกือบทุกประเภทสำหรับยิมศิลป์ชายนะครับสำหรับยิมศิลป์หญิงนั้นก็น่าจะเป็นประเภทบาร์ต่างระดับแล้วก็ประเภทบีมสำหรับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งในคราวนี้หวังว่าเราอาจจะเป็นที่1ใน3ของเซาท์อีสต์เอเชียครับขณะนี้เราต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการส่งฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาไปทำ MOU กับเรานะครับเราประสานกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนต่างๆไม่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็โดยเฉพาะการบาดเจ็บก็ได้รับการรักษาเยียวยาโดยเฉพาะมีการประกันการดูแลนักกีฬาจากบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมด้วย